ปัจจุบันเกิดปัญหามากมายซึ่งสาเหตุหลักมาจากคนในสังคมที่ขาดศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันค่ะดังนั้นนอกจากสถาบันครอบครัวที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนแล้วอีกสถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมก็คือสถาบันการศึกษาค่ะที่จะต้องคอยส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและในวันนี้รายการนายกพบประชาชนจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าเทศบาลนครระยองนั้นมีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองของเราอย่างไรบ้างค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านวรวิศุภโชคชัยค่ะนายกเทศมนตรีนครระยองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายในสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครระยองค่ะท่านนายกคะนโยบายของทางเทศบาลนครระยองในการส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมภายในสถานศึกษามีอะไรบ้างคะคือจริงๆนโยบายของเราที่ตั้งแต่ผมเข้ามาบริหารเนี่ยนะครับก็ให้นโยบายเกี่ยวเรื่องการศึกษาเลยทุกโรงเรียนทั้งที่สังกัดของเทศบาลนครระยองทั้ง6โรงเรียนนะและอีก3ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยผมให้นโยบายไว้ว่าเด็กเนี่ยต้องมีคุณธรรมที่ดีนะครับคุณธรรมเนี่ยต้องนำความรู้เพราะเราสังเกตมาจากภาพทั่วๆไปของนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดเลยในระดับประเทศเลยเนี่ยเด็กเนี่ยขาดคุณธรรมไปค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเน้นเรื่องคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมไม่เกี่ยวเรื่องบางคนอาจจะคุณธรรมกลายไปคิดว่าเรื่องต้องเข้าวัดเข้าวาอย่างเดียวจริงๆมันไม่ใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะฮะคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมในด้านคุณงามความดีเนี่ยการทิ้งขยะให้เป็นที่หนึ่งก็คุณธรรมที่ดีการรู้จักอดออมก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับการเคารพกฎกติกามารยาทกฎกติการะเบียบวินัยของโรงเรียนการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือคุณธรรมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกตรงนี้ให้นโยบายไปทุกโรงเรียนเลยว่าเนี่ยตรงนี้ทุกโรงเรียนต้องมีนะเพื่อไปอบรมนักเรียนให้มีคุณธรรมที่ดีพอเด็กมีคุณธรรมที่ดีแล้วเนี่ยต่อไปอนาคตเนี่ยเด็กคนนี้จะเป็นคนดีเป็นคนดีเนี่ยมันก็สบายใจครอบครัวแล้วสบายใจสังคมแล้วก็บริหารจัดการง่ายแล้วต่อไปเขาจะเป็นผู้นำโตขึ้นมาก็ต้องเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำในองค์กรภาครัฐภาคเอกชนหรือในทำธุรกิจส่วนตัวถ้าเกิดเขามีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วเนี่ยเขาสามารถดำเนินชีวิตสามารถให้เป็นความเป็นธรรมในสังคมได้หมดเลยสังคมก็จะมีแต่ความเป็นธรรมสังคมก็จะมีความเป็นหน้าอยู่ก็เรียกสังคมมั่นคงค่ะก็นายกก็พูดถึงว่าก็มีนโยบายว่าเด็กเนี่ยขาดคุณธรรมจริยธรรมก็พยายามจะเสริมในส่วนที่ขาดทีนี้ในส่วนของเทศบาลนครระยองเนี่ยเราได้ส่งเสริมกิจกรรมมีอะไรบ้างในสถานศึกษาแล้วก็นายกคิดว่าประโยชน์เกิดขึ้นกับเด็กอย่างไรบ้างคะยกตัวอย่างในโรงเรียนต่างๆของเทศบาลนครระยองนะครับอย่างเช่นโรงเรียนวัดลูกง่ายๆเงี้ยก็มีการให้ทุกโรงเรียนเลยก็มีการสอนให้เรียนคัดแยกขยะหนึ่งแล้วมีคุณธรรมที่ดีแล้ววางโรงเรียนในหลายโรงเรียนก็สอนให้รู้จักเด็กฝากเงินธนาคารอดออมเนี่ยเอาธนาคารเข้ามาเลยมารับฝากเงินเลยเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยมีคุณธรรมที่ดีบางโรงเรียนสอนให้รู้จักปลูกพืชผักสวนครัวนะครับอันนี้ก็เรียกเป็นการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายก็เรียกในดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตัวนี้เป็นคุณธรรมที่จะติดตัวไปเลยเนี่ยในโรงเรียนไปดูได้เลยฮะว่าตอนนี้ทุกโรงเรียนเนี่ยทำมาผมก็เรียกพอใจมากๆเลยว่าแต่โรงเรียนเนี่ยดำเนินตามนโยบายที่ผมได้ให้ไว้ว่าเป็นอย่างดีผมคิดว่าเด็กชุดนี้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่จบไปเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรมที่ดีครับค่ะในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครระยองก็ได้บอกแล้วว่ามีนโยบายอย่างไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครระยองเนี่ยนายกก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าให้เด็กเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพแล้วก็ยึดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านวรวิศุภโชคชัยค่ะท่านนายกเทศมนตรีนครระยองเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับWe'll be right back.
หลังจากที่เราได้พูดคุยกับท่านวรวิสุภาโชคชัยท่านนายกเทศมนตรีนครระยองในเรื่องของนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครระยองไปแล้วนะคะทีนี้เรามาพบกับท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาของเทศบาลนครระยองค่ะท่านผอ.ผ่องศรีปิยะยาตังหรือป้าผ่องป้าผ่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะป้าผ่องคะท่านนายกก็เกริ่นกล่าวไปว่านโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในสถานศึกษาไปแล้วทีนี้อยากจะให้ป้าผ่องพูดถึงกิจกรรมอะค่ะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาภายในสังกัดของเทศบาลนครระยองว่ามีอย่างไรบ้างคะในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยองเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราก็ทำกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงของท่านผู้บริหารท่านนายกวรวิศุภโชคชัยเนี่ยนโยบายในการบริหารของท่านเนี่ยท่านก็จะบอกเลยว่าคุณธรรมนำความรู้นะคะเพราะนั้นเราก็จะหยิบยกเรื่องนี้มาเหมือนกับว่าปลุกเร้าแล้วก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากขึ้นท่านให้ความสำคัญว่าอยากให้เด็กเป็นคนดีนะคะในฐานะของโรงเรียนก็ต้องการให้เด็กเป็นคนเก่งแต่ว่าให้เสริมความดีเข้าไปด้วยนะคะเราก็มีการส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอนะคะค่ะแล้วป้าผ่องคะคือแต่และโรงเรียนมีกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าการดำเนินการของแต่และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้างรบกวนป้าผ่องยกตัวอย่างแต่และโรงเรียนก็ได้ค่ะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกเรื่องของครูค่ะนะคะตัวบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยครูเนี่ย เราก็ส่งเสริมให้คุณครูเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมโดยปกติแล้วจรรยาบรรณของครูต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะเรามีการส่งเสริมให้ครูเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อให้มีจิตใจที่พร้อมหรือสมบูรณ์มากขึ้นเราก็จะมีการปฏิบัติธรรมทุกปีนี่ในส่วนของคุณครูในส่วนของเด็กนักเรียนเนี่ยเราทำกิจกรรมหลากหลายค่ะกิจกรรมแรกเลยก็คือในห้องเรียนคุณครูเนี่ยเมื่อมีการสั่งสอนเนี่ยก็จะอบรมสั่งสอนทั้งในห้องเรียนทั้งในโรงเรียนนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรามีการพาเด็กๆน้องๆ นักเรียนเนี่ยออกไปปฏิบัติธรรมนะคะร่วมกิจกรรมวันสำคัญอย่างเช่นวันมาฆะวันวิสาขะวันอาสาฬหบูชาหรือว่าการแห่เทียนเข้าพรรษาหรือว่ามีการทำบุญใส่บาตรในวันสำคัญวันพ่อวันแม่นะคะบางโรงเรียนก็มีการทำเด็กนำเด็กนักเรียนเข้าไปวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระบางโรงเรียนอาจจะมีการให้ใส่บาตรทุกวันพฤหัสนะคะอย่างนี้ก็คือเราจะมีการสอนทำกิจกรรมแล้วก็ค่อยๆเติมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เขาอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะพาเด็กไปปฏิบัติธรรมนะคะไปปฏิบัติธรรมณวัดที่โรงเรียนสังกัดอยู่ อย่างโรงเรียนวัดรุ่มมหาชัยชุมพลจะมีการใส่บาตรทุกวันพฤหัสสอนให้เด็กรู้จักการให้รู้จักการทำบุญหรือโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองทุกวันพระก็จะนำน้องนักเรียนเนี่ยเดินมาใส่บาตรทำบุญที่วัดตรีรัตนารามค่ะหรืออย่างโรงเรียนนครระยองวิทยาคมวัดโพใต้เนี่ยนะคะท่านผู้บริหารก็จะมีนโยบายให้เด็กเนี่ยบวชเนนนะบวชเนนในช่วงของวันพ่อคือประมาณเดือนธันวาเนี่ยเราก็จะทำอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นการต่อเติมแล้วก็เสริมเต็มในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่ะก็จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครระยองนี้มีการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสม่ำเสมอทีนี้ในเมื่อเราดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอมันน่าจะมีปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมามีอะไรบ้างอะคะพูดถึงปัญหาอุปสรรคมีค่ะแต่บางกลุ่มเนี่ยเราอาจจะให้เขาแล้วเขารับได้เลย เด็กบางคนอาจจะให้เขาแล้วเขายังรับไม่ได้เลยหน้าที่ของครูเราก็มีการต่อเติมเสริมเต็มไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะเพราะหน้าที่ของครูกับนักเรียนก็มีหน้าที่จะต้องเติมเต็มเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคิดว่าเราน่าจะทำแล้วประสบความสำเร็จนะคะในอนาคตถามว่าเราจะทำอะไรต่อไปแล้วก็คิดว่านโยบายของท่านผู้บริหารเรื่องนโยบายทางให้ความสำคัญว่าคุณธรรมนำความรู้เนี่ยเรายังจะดำเนินการต่อไปแล้วก็คิดว่าหน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้วก็คิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาอุปสรรคน่าจะประสบความสำเร็จด้วยซ้ำไปค่ะทีนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับอะค่ะคือตอนนี้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยองเนี่ยมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ว่าในอนาคต
เราคาดหวังว่าผลที่จะได้รับเป็นอย่างไรบ้างคะลูกๆเด็กๆของเรานอกจากได้ความรู้เป็นคนเก่งแล้วลูกๆของเราก็จะเป็นคนที่เป็นคนดีสิ่งที่ท่านนายกพูดอยู่สม่ำเสมอนะคะท่านผู้บริหารพูดอยู่สม่ำเสมอก็คือว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นคนดีด้วยจึงจะประสบความสำเร็จอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าลูกๆเด็กๆของเรา 6,000 กว่าคนจะต้องมีผลพวงของการที่เราได้ส่งเสริมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นคนดีในอนาคตค่ะป้าผ่องคะคือกิจกรรมเนี่ยเราทำสม่ำเสมอแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าในอนาคตเราจะทำอย่างไรแต่อยากจะสอบถามป้าผ่องว่ากิจกรรมต่อไปในอนาคตที่ทางสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครระยองหรือในส่วนของการกองการศึกษาเนี่ยได้วางแนวทางไว้ในอนาคตมีอย่างไรบ้างคะเรื่องในอนาคตหรือในปัจจุบันนะคิดว่ากิจกรรมคงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันนี้คิดว่าเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะมีการหยิบเรื่องพวกนี้มาทำให้มันจริงจังหรือให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นหรือให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วก็อย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าในเนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะเรื่องขวัญเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ความดีสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้ค่ะอันนี้ท่านผอ.ก็จะเน้นย้ำในเรื่องของว่าถ้าคุณธรรมจริยธรรมในตัวเด็กเนี่ยดีอยู่แล้วเนี่ยอนาคตเขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะทีนี้ก็พอดีเลยค่ะก็อยากจะให้ป้าผ่องเนี่ยฝากถึงเด็กๆเยาวชนว่าถ้าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเขาจะเป็นเด็กดียังไงก็อยากจะให้ป้าผ่องเนี่ยนะคะฝากข้อคิดอะค่ะเช่นเดิมนะคะเก่งอย่างเดียวอยู่ในสังคมนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วยนะคะถ้าเราเป็นคนดีสังคมก็ดีนะคะก็ขออวยพรให้น้องๆเยาวชนนอกจากเป็นคนเก่งแล้วขอให้น้องๆเยาวชนเป็นคนดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะป้าผ่องนะคะหรือว่าท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครระยองนะคะก็ได้กล่าวถึงกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาลนครระยองไปแล้วนะคะแล้วป้าผ่องก็ฝากข้อคิดนะคะไปถึงน้องๆหนูๆเยาวชนนะคะว่าในอนาคตถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเนี่ยรับรองว่าอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในช่วงนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครระยองค่ะป้าผ่องค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะ